สวัสดีครับนะครับก็พร้อมที่จะเดินทางแล้วครับกับ Toyota Revo แล้วก็ Toyota Vigo Smart Cab นะครับ2คันนี้จะไปส่งมอบวันนี้นะครับก็คันแรกนะครับจะไปที่เขื่อนอุบลรัตน์นะครับคันที่2ไปที่ศรีสะเกษวันนี้ผมจะไปขอนแก่นก่อนนะครับเขื่อนอุบลรัตน์แล้วก็กลับมาเอารถไปที่ศรีสะเกษต่อนะครับวันนี้นะครับขอบคุณลูกค้านะครับทุกๆท่านที่เข้าโทรเข้ามาแล้วโทรสอบถามมาแล้วขอเตือนนะครับตอนนี้มีมิจฉาชีพเยอะมากโปรดระมัดระวังนะครับมิจฉาชีพจะมาในรูปแบบนะครับตอนนี้ถ้าใครเข้าไปในเพจนิพนธ์ออโต้คาร์ก็จะไปทักเขาบอกว่าถ้าใครสนใจเขาจะแอบอ้างนะครับไม่มีรูปโปรไฟล์ไม่มีอะไรไปให้บอกว่ารถคันนี้ยังอยู่ทั้งที่ผมลงไปแล้วว่ารถคันนี้ขายแล้วนะครับโปรดระมัดระวังนะครับถ้าจะซื้อรถกับนิพนธ์ออโต้คาร์จริงต้องโทรหาแล้วก็วิดีโอคอลทางแอดไลน์เพื่อน ID ไลน์ได้เลยนะครับเบอร์0985984026นะครับเพื่อน ID ไลน์นะครับไม่มีแอดไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็วิดีโอคอลดูรถดูอะไรกันนะครับฝากเตือนด้วยกับมิจฉาชีพวันนี้ออกเดินทางกันเลยครับกับนิพนธ์ออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บ่มีแล้วส่งมอบที่ขอนแก่นและศรีสะเกษครับจอดถึงที่นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวลูกค้ามานะครับจอดถึงที่เลยนะครับอยู่ในตัวเมืองขอนแก่นนะครับวันนี้กับ Vigo Revo นะครับคันนี้เลยนะครับ9890นะครับเลขสวยด้วยนะครับก็เดี๋ยวสวัสดีกับคุณพี่กันนะครับไม่สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ทั้ง2ท่านนะครับสวัสดีมากนะครับอันนี้ขอถ่ายเทียมคลิปนะครับลงใน YouTube แล้วก็เพจนิพนธ์ออโต้คาร์นะครับไอแดงโอ้ว้าววันนี้นะครับผมมาที่จังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้พี่ธนยศยังมาไม่ถึงนะครับเราก็ส่งมอบให้ก่อนเลยนะครับก็เมื่อกี้เนี่ยรถไฟวิ่งเพิ่งผ่านไปนะครับเพราะว่าผมเดียวผมไปตัดต่อทำลงคลิปนะครับพี่ไปดูรถไปหลายที่ใช่ไหมครับไปหลายที่ครับ2-3 ที่ครับ2-3 ที่ก็ไปเซนมาใช่ค่ะเซนมาแล้วก็ดูหลายที่รถไอ้โตโยต้าสิ่งแรกก็ไปดูไม่ผ่านเลยไม่ผ่าน มาที่นี่กับนิพนธ์ออโต้คาร์นิพนธ์ออโต้คาร์ครับดูที่ตามไปเปลี่ยนเพิ่นเกือบเมืองในเพจเกือบปีแล้วครับเกือบปีเลยตัดสินใจไปเข้าไปหาเพิ่นปรึกษาเพิ่นเพิ่นก็ช่วยได้ดีครับครับครับแล้วอีกสักหน่อยเดี๋ยวพี่ธนยศมาเดี๋ยวมอบของที่ระลึกให้นะครับเป็นน้ำปลาแล้วก็เสื้อนะครับจากทีมงานหจก.ธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์2019นิพนธ์ออโต้คาร์นะครับชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเข้าหลบแดดก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะพาเดี๋ยวพี่ธนยศมานะครับเข้าหลบร่มก่อนก็ได้ครับวันนี้นะคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรถก่อนนะครับดูพาพี่ผู้ชายดูรถคันนี้เป็นคันแรกที่ผมจะไปส่งที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็หลังจากส่งที่เสร็จนะครับผมก็จะไปที่ศรีสะเกษต่อนะครับเป็น Vigo เหมือนกันนะอันนี้เป็น Revo แต่นั้นจะเป็น Vigo นะครับเราก็จะไปส่งมอบทั้ง2คันวันนี้นะครับพี่เข้ารบก่อนได้ครับเดี๋ยวตัดคลิปไปให้พี่ธนยศมาก่อนแป๊บนึงครับเดี๋ยวเราก็จะไปส่งมอบกันแบบทางการนะครับถึงแล้วครับรถไฟผ่านไปพี่น้องครับรถไฟผ่านไปที่นี่รถยนต์ผ่านมานะครับมาส่งที่ขอนแก่นนะครับปลาผมก็เอามามอบได้นี่เด้อเอามาฝากของต้นตำตำกินร้องเบิ่งเสียบบ่เสียบจะว่ากันได้เสืออีกเอามาใส่นะครับเป็นนี่ได้ว่าซื้อรถยากปะยากอยู่ยากนิ่วครับแต่ว่ามาหาผมเกือบบ่ได้เกือบบ่ได้หมองซื้อซอยจะได้เอาฟังแล้วผมซื้อซอยลองปรึกษาเพิ่นเบิ่งครับลองมาปรึกษาเบิ่งเพิ่นซอยได้ครับรู้ครับก็ซอยได้อีหลีก็ซอยได้อีหลีนะครับเพราะว่ามันต้องปรึกษาเคียงกันเนาะจนว่าสิบ่ได้รถว่าไปนี่ก็ว่าสิได้อันนี้ไปนี่ก็จะว่าบ่ได้เดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวนี้ใครอยู่ครับลูกค้ายังมีเครดิตนะกินซี่อยู่แต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่มีเครดิตเลยจบอยู่ที่เดียวมันจะซอยเหลือบ่ได้เลยซอยเหลือบ่ได้อันนี้ก็ยังมามีเครดิตได้มีเครดิตยังได้อยู่เครดิตเคสสุดท้ายนะครับเกือบบ่รอดนะครับ3เส้นมาแล้วที่ผมเสียบเส้นที่3เกือบบ่รอดเส้นที่3นะครับสุดท้ายบานี่รถคันนี้ยินว่าคันมันเป็นของเฮามันก็สิได้เป็นของเฮาแม่นบ่จ้าพี่ว่าอยากได้คันนี้แม่นว่าคันว่าเส้นบ่ได้ผมสิไปใส่คันดําได้ว่าใจอยากได้รถคันนี้ได้คันนี้ครับเพราะว่าตัวนี้เห็น YouTube แล้วครับเพิ่นไล่คันนี้เบิ่งก็เลยใจยังได้งามทุ่งราคาก็พอไปได้ทางหวดก็บ่แพงนะครับทางหวดเท่าไหร่ฮะ
อันว่าอยู่5,000กว่า 8,336 บาทโอ้นี่แหละครับ 5,000 กว่าบาทครับเนี่ย 2-3,000 พี่คิดว่ามีบ่เฮ้อเอาแต่ที่ว่าเขาว่า 2-3,000 นะครับมันเป็นมอไซค์อ่ะบ่แน่ใจกันครับบ่เดินโฆษณามีอยู่แต่ว่าต้องดาวอยู่ 200,000 แต่ว่าตัวนี้เขาดาวบ่หลายนะครับก็ได้ราคาพอสมน้ำสมเนื้อราคารถนะครับถ้าราคา 300,000 งวดจะต้องพ้องอยู่ 6,000 จ้ะที่พี่พ้น 5,000 กว่าเพราะพี่มีดาวมันก็จะลดลงมาตามมันจะเป็นแบบนั้นถ้า4,000นะครับทั้งหมด 4,000 ลดตรงราคา 200,000คิดง่ายๆเมื่อนี้ผมมาบอกรถรีโวสวยๆให้เอาไปดูแลรักษาป้ายทะเบียนก็งามงามใหม่เอาป้ายก็งามอันนั้นไปแล้วเอาบอกได้บ่นี่บอกความเสียชื่อเก่าๆหาเก่าสูงบ่ได้นี่ครับมีความโชคนะครับเพิ่นผมมาส่งมาให้ก็ดูแลต่อไปนะครับมีดูแลต่อไปว่าพี่ก็เคยใส่รถอยู่แล้วก็บ่มีปัญหาหรอกขอให้ดูน้ํามันเครื่องกับน้ําประจําหมั่นดูทุกครั้งนะครับพอเดินทางไกลเฮาต้องเบิ่งสิ่งที่รถจะน็อกได้ก็คือน้ํามันเครื่องหายน้ําหายเท่านั้นแหละครับแม่นบ่เปิดฝากระโปรงเบิ่งจังเทื่อห่างแน่นอนต้องเบิ่งนะครับเพื่อนกลางทางน้ําลุกเออแม่นครับเราก็ดูแลด้วยนะครับเราก็จะไปต่อกันละวันนี้ไม่มีอะไรอย่างจะไปต่อที่ศรีสะเกษนะครับมาส่งมอบรถที่ขอนแก่นนะครับขอบคุณพี่ชายมากๆครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับเราก็ปาราดตอนขอนแก่นนะครับเนาะโอ้คันนี้สวยๆเลยครับขออนุญาตนะครับเราก็จะไปต่อที่ศรีสะเกษเลยนะครับพี่ครับขอบคุณนะครับไปต่อที่ศรีสะเกษกันเลยครับ